ส่องเลขรถนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นครพนมมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุบ้านที่อยู่อาศัยการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 11นาฬิกา47นาทีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นครพนมมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุและมอบบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติในหลวงเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่26กรกฎาคม2567ที่หอประชุมมรุกขนครโรงเรียนนครพนมวิทยาคมตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุและมอบบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567นายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดหาที่ดินในความครอบครองของกระทรวงกลาโหมสำหรับจัดสรรให้กับประชาชนได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่ของเหล่าทัพทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยและทำกินในที่ดินรวมถึงการได้มาซึ่งเอกสารการรับรองสิทธิที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายเนื้อที่ประมาณ 72,000 ไร่จากนั้นนายกรัฐมนตรีมอบสัญญาเช่าให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุแก่ผู้สูงอายุและผู้นั่งรถเข็นจำนวน2รายและมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับผู้รับมอบโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวกับผู้เช่าที่ราชพัสดุว่ารัฐบาลได้น้อมนำพระราชดำริพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทุกคนมาดำเนินการในโครงการต่างๆทั้งด้านสังคมสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งยังดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดินทำกินในการประกอบอาชีพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอขอบคุณทุกกองทัพวันนี้มาในนามของกองทัพอากาศหากจำได้ก่อนหน้านี้เราคิกออฟโครงการนี้ที่หนองวัวซอโดยกองทัพบกและต้องขอบคุณกรมทนารักษ์ที่ช่วยผลักดันเรื่องเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นเรื่องดีเรื่องที่ดินทำกินถือเป็นเรื่องสำคัญมากทางกองทัพไม่ใช่จะทำงานร่วมกับกรมทนารักษ์ในการจัดหาที่ดินอย่างเดียวแต่เรื่องระบบชลประทานที่ประชาชนต้องการทุกกองทัพจะเข้าไปดำเนินการหลังจากได้เช่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่พยายามขยายตลาดสินค้าการเกษตรส่งผลราคาพืชผลดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีที่ดินทำกินแม้พืชผลดีราคาตลาดดีแต่ไม่สามารถปลูกพืชได้โดยเฉพาะ 72,000 ไร่ในโครงการพระราชดำริถือเป็นที่ดินที่มีคุณค่าอย่างยิ่งขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้พวกท่านมีที่ดินทำกินอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีรายได้ที่สมบูรณ์แบบจากนั้นนายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับผู้เช่าที่ราชพัสดุทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ใช้รถยนต์โตโยต้าอัลพาดสีดำทะเบียน3ขอไข่สรือสี570กรุงเทพมหานครเปิ้ลหัตถยายอมรับเป็นผู้จัดที่หนุ่มสุรวุฒิเอ่ยถึงเผยสาเหตุทำไมค่าตัวนักแสดงได้ไม่ครบทุกคนบันเทิงวันที่26กรกฎาคม2567 13นาฬิกา42นาทีเปิ้ลหัตถยายอมรับเป็นผู้จัดที่หนุ่มสุรวุฒิเอ่ยถึงเผยสาเหตุทำไมค่าตัวนักแสดงได้ไม่ครบทุกคนยืนยันกำลังแก้ปัญหาและจะจ่ายให้ทุกคนไม่ต้องเดากันแล้วว่าผู้จัดที่นักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสุรวุฒิหมายกัน
ออกมาแฉว่าละครจบแล้วยังไม่จ่ายค่าตัวงวดสุดท้ายเป็นใครเพราะล่าสุดข่าวสดบันเทิงได้ต่อสายตรงถึงเปิ้ลหัทยาที่เข้ามารับช่วงทำงานละครต่อจากสามีตั้วสรัญญูวงกระจ่างที่เสียชีวิตไปในละครเรื่องปาฏิหาริย์การเวลาโดยเปิ้ลได้ยอมรับว่าผู้จัดที่หนุ่มพูดถึงเป็นพี่เปิ้ลเองแต่หนุ่มเขาไม่ได้เอ่ยชื่อต้องเล่าก่อนว่าตัวพี่เองได้เข้ามาช่วยดูละครเรื่องปาฏิหาริย์การเวลาในตอนท้ายๆหลังจากที่พี่ตั้วเสียชีวิตทำให้ตัวพี่เองรู้ข้อมูลน้อยมากไม่รู้ว่าตอนนี้มีนักแสดงคนไหนได้เงินยังไม่ครบหรือว่าได้ครบแล้วด้วยว่าตอนนั้นที่พี่เข้ามาเราก็เจอปัญหาเยอะมีการหยุดถ่ายไปเพราะพี่ตั้วป่วยและก็เสียชีวิตพอเริ่มกลับมาถ่ายก็มีเรื่องของโควิดส่วนใหญ่ที่จะดูเรื่องของละครไม่ค่อยได้รู้เรื่องของข้อมูลของระบบหรือค่าตัวนักแสดงซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มก็มีคุยกับพี่เราก็บอกว่าเรากำลังพยายามจัดการอยู่แต่ที่เขาออกมาพูดแบบนี้คิดว่าหนุ่มคงเดือดร้อนจริงๆเรื่องค่าตัวนักแสดงยืนยันว่าเราพยายามจะเคลียร์ให้ครบทุกคนและทางบริษัทก็ดำเนินการอยู่คิดว่าน่าจะเคลียร์ให้ได้เร็วๆนี้ค่อยๆจ่ายส่วนตัวยังไม่ทราบว่าค่าตัวใครยังค้างอยู่เพราะอย่างที่บอกว่าพี่เปิ้ลเข้ามาดูในตอนหลังเลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะช่วงนั้นตัวพี่เองก็มีงานเยอะดูแลเรื่องงานคอนเสิร์ตด้วยพอเข้าไปดูเรื่องงานละครตอนนั้นเราก็ปัญหาเยอะที่ผ่านมาเราก็พยายามแก้ปัญหากันให้ได้เร็วที่สุดหลังจากที่เป็นข่าวได้คุยกับหนุ่มสุรวุฒิไหมคุยเขายังต่อว่าพี่เลยพี่ก็ตอบเขาได้เหมือนเดิมว่าเราพยายามรีบจัดการให้เดี๋ยวพี่หาตรงไหนได้จะเอามาจัดการให้ซึ่งค่าตัวของหนุ่มที่ค้างจ่ายอยู่เหลือแค่งวดสุดท้ายประมาณ300,000กว่าบาทกับพี่หนุ่มเราคุยกันหลายรอบแล้วเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยแต่ยืนยันว่าจะพยายามหามาให้ได้เร็วๆเปิดภาพทักษิณทำบุญวันเกิดรัฐมนตรีส.ส.เพื่อไทยคนเสื้อแดงแน่นบ้านจันทร์สองล่าการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 12:31 น.ครอบครัวชินวัตรรัฐมนตรีส.ส.เพื่อไทยคนเสื้อแดงตบเท้าเข้าบ้านจันทร์สองล่าอวยพรวันเกิดทักษิณครบ75ปีเมื่อวันที่26กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากบ้านจันทร์สองล่าว่าในวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครบรอบ75ปีได้มีสื่อมวลชนมารอติดตามความเคลื่อนไหวภายในบ้านพักของนายทักษิณเป็นจำนวนมากโดยมีรถยนต์ของคนในครอบครัวชินวัตรทยอยเดินทางเข้ามาในบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายสมชายนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นางเยาวเรศชินวัตรน้องสาวนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฐานะบุตรสาวตามด้วยรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยทยอยเดินทางเข้าบ้านจันทร์สองล่าเพื่อร่วมอวยพรวันเกิดนายทักษิณอย่างต่อเนื่องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวจิราพรสิงห์ทุครายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันยังมีแกนนำพรรคเพื่อไทยส.ส.รวมถึงแกนนำคนเสื้อแดงมาร่วมอวยพรด้วยอาทินายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านนายณัฐวุฒิสายเกื้อนายก่อแก้วพิกุลทอง
นายวรชัยเหมะโดยมีการเลี้ยงเพลพระสงฆ์9รูปในเวลา11นาฬิกาและจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในเวลา12นาฬิกาสำหรับผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับเสื้อโปโลสีขาวปักรูปหน้านายทักษิณพร้อมข้อความสีแดงว่า75 No Place Like Home เพื่อใส่ร่วมงานครั้งนี้ด้วยสำหรับเมนูอาหารที่ใช้เลี้ยงรับรองรัฐมนตรีและแขกที่มาร่วมงานจะเป็นซุ้มอาหารจากร้านชื่อดังอาทิกุ้งแม่น้ำเผาขนมจีบติ่มซำก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรก๋วยเตี๋ยวเป็ดไก่ย่างป้าแก้วหนังกรอบก๋วยเตี๋ยวปลาลิ้นเหล่าโง่เป็นต้นอย่างไรก็ตามในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายทักษิณเปิดบ้านจันสองล่าซึ่งเคยเป็นบ้านรับรองสื่อมวลชนในช่วงที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อรับรองสื่อมวลชนอีกครั้งภายหลังจากปิดบ้านจันสองล่าไปนานโดยตั้งบูธอาหารหลากหลายอาทิก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหมูแดงหมูกรอบก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ส้มตำไก่ย่างเป็นต้นเพื่อรับรองแขกที่มาร่วมในงานพร้อมกันนี้ยังมีมวลชนคนเสื้อแดงซึ่งเป็นแฟนคลับของนายทักษิณมาร่วมให้กำลังใจด้วย